และในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7ตุลาคมค่ะจะมีการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมบราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชในสถานที่จริงโดยจะเริ่มซ้อมขบวนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาซึ่งจะต้องปิดถนนชั้นใน18เส้นทางค่ะ 18เส้นทางนั้นประกอบไปด้วยถนนราชดำเนินถนนสนามชัยถนนหลักเมืองถนนกัลยาณมัยตรีถนนเจริญกรุงถนนพิพิธถนนท้ายวังถนนมหาราชข้างพระบรมมหาราชวังถนนมหาราชข้างวัดมหาธาตุถนนเศรษฐการถนนพระจันทร์ถนนเชตุพนถนนพระยาเพชรถนนหน้าพระลานถนนหน้าพระธาตุถนนราชินีถนนพระอาทิตย์และซอยสรานรมค่ะ โดยจะปิดถนนตั้งแต่คืนนี้นะคะ22นาฬกาในวันที่6ตุลาคม2560จนเสร็จสิ้นการซ้อมริ้วขบวนสำหรับประชาชนที่จะเข้าชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศจะต้องแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพและให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในจุดคัดกรองก่อนเข้ามายัางพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะการซักซ้อมส่วนริ้วขบวนที่1จะเริ่มซ้อมในเวลาประมาณ7นาฬิกาจนเสร็จสิ้นในเวลา13นาฬิกาโดยในวันดังกล่าวคือพรุ่งนี้จะซักซ้อมย่อยในริ้วขบวนที่1ถึงริ้วขบวนที่3บริเวณพื้นที่จริงค่ะ